คงอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะคะได้ชมการจัดงานไปแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ต้องห้ามพลาดเมื่อท่านไปจังหวัดลบบุรีนั่นก็คือทุ่งดอกทานตะวันค่ะตอนนี้เบ่งบานสะพรั่งพร้อมรับนักท่องเที่ยวแล้วค่ะ ที่ทุ่งทานตะวันแปลงแรกของจังหวัดลบบุรีนะคะตอนนี้บานแล้วค่ะคุณผู้ชมซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นฤดูการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบานเพื่อส่งมอบคุณค่าและประสบการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดลบบุรีในรูปแบบของการท่องเที่ยวเมืองไทยไม่ไกลาจากกรุงเทพโดยทุ่งทานตะวันนะคะแปลงนี้เป็นแปลงแรกของจังหวัดลบบุรีชื่อว่าทุ่งทานตะวันบ้านกล้วยและไข่ซึ่งขณะนี้ค่ะกำลังทย อ,ออกดอกบานสับพร่งสีเหลืองอันลับเต็มทุ่งเหมือนคุณผู้ชมเห็นนี่เลยโดยมีพิกัดอยู่ที่จุด เช็คอินแห่งใหม่นะคะระหว่างเส้นทางเขื่อนป่าศักชลสชทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจงังหวัดลบบุรีซึ่งตั้งอยู่ริมถนนใหญ่เลยค่ะก่อนถึงเขื่อนประมาณ1.6กิโลเมตรซึ่งมีพื้นที่รวมกันทุกคุณผู้ชม60ไร่เลยและเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วนะคะในช่วงเดือนนี้พฤศจิกายนค่ะต่อเนื่องไปจนถึงเดือนหน้าเดือนกุมภาพันธ์2568เลยนะคะซึ่งทุ่งทานตะวันบ้านกล้วยและไข่มีลักษณะ ทุ่งทานตะวันแปลงใหญ่ผสมผสานกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอพัฒนานิคมจงังหวัดลบบุรีค่ะโดยในทุ่งทานตะวันแห่งนี้นะคะจะมีการปลูกและมีการบริหารจัดการเป็นอย่างดีการจัดสรรพื้นที่โดยจะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป6แปลงใหญ่โดยจะมีการออกดอกเนี่ยเบ่งบานต่อเนื่องเพื่อทดแทนได้ตลอดฤดูกาลร,รวมกับไม้ดอกไม้ประดับอื่นๆนะคะพร้อมกับมีมุมถ่ายรูปที่หลากหลายเอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีการจัดรถก๊อบเอาไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วยนะคะเป็นรถรับส่งซึ่งปกติแล้วเกษตรกร,กรผู้ปลูกทานตะวันเนี่ยส่วนใหญ่ จะเลือกฤดูการในการเพราะปลูกทานตะวันเนี่ยให้เบ่งบานในช่วงต้นหนาวเนื่องจากทานตะวันค่ะเป็นพืชที่ทนต่อความแห้งแล้งและอากาศเย็นได้ดีหันหน้าสู้แดดตลอดเวลาเลยค่ะคุณผู้ชมเขาก็เข้าใจนะครับมีการให้มีการเบ่งบานในช่วงปลายฝนต้นหนาวพอดีนะครับเพื่อการเชิญชวนนักท่องเที่ยวแลวเขาบอกว่านะครับในช่วงที่ดอกทานตะวันเนี่ยออกดอกบานสะพังเรืองอารามสวยงามเต็มท้องทุ่งนะครับก็จะมีการเปิดพื้นที่บางส่วน ให้หนักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าเที่ยวชมทุ่งทานตะวันเพื่อเซลฟี่เก็บภาพส,ายสวยๆกับครอบครัวครับเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นในรูปนี้เลยม,มีการเช็คอินนะครับเมืองไทยไม่ไกลจากกรุงเทพซึ่งที่บ้านกล้วยและไข่เนี่ยเขาบอกว่าเขายังมีโซนมินิซูซึ่งเป็นการจัดสวนสัตว์ขนาดเล็กๆนะครับเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้ทํากิจกรรมกับครอบครัวนะครับอย่างเช่นการให้อาหารกระต่ายการให้นมหมูแคะการให้นมแพะการให้นมรูปวัวนะครับแล้วก็การให้อาหารปลาท่ามกลางบรรยากาศที่ลม่มลื่นนะครับซึ่ง ท่องเที่ยวนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็จะต้องซื้อคูปองมีค่าเข้าชมเนี่ยท่านละ40บาทนะครับเด็กเล็กเนี่ยชมฟรีโดยคูปองทุกใบครับยังสามารถนําไปเป็นส่วนลดค่าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มได้อีกนะครับทางด้านของนายศรีศักดิ์ไรระวิทย์มงคลครับซึ่งเป็นเจ้าของกิจการบ้านกล้วยและไข่เนี่ยก็บอกว่าการปลูกทานตะวันในปีนี้นะครับได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าลแล้วเพื่อเป็นการกําหนดว่า เป็นฤดูการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนต่อเนื่องนะครับยาวไปจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าโดยจะมีการสลับแปลงนะครับทอยอยปลูกเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ชมชมดอกทานตะวันตอลอดฤดูการรวมไปถึงในกิจกรรมของมินิซูนะครับไว้คอยต้อนรับเด็กๆแล้วก็ครอบครัวอีกด้วยครับ